การที่เราจะบรรลุภาวะที่มีสูงวัยสุขภาพดีได้หรือที่เรียกว่า healthy aging นั้นไม่ใช่เพียงแค่สุขภาพทางกายแต่ยังหมายรวมถึงสุขภาพทางใจการเป็นที่ยอมรับในสังคมการมีคุณค่าและการมีส่วนร่วมในสังคมนั่นเองค่ะวิธีการบรรลุภาวะสูงวัยสุขภาพดีหมอขอแนะนำหลัก5อง่ายๆดังนี้นะคะ1อาหาร2ออกกำลังกาย3อารมณ์4ออม5อาชีพค่ะ1อาหารผู้สูงอายุควรได้รับอาหารที่มีพลังงานเพียงพอในแต่ละวันนอกจากนี้ยังควรได้รับปริมาณโปรตีนเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อจะสูญสลายไปอย่างรวดเร็วในวัยสูงอายุทำให้หมดเรี่ยวแรงลงผอมลงกล้ามเนื้อรีบลงและสุขภาพถดถอยอย่างรวดเร็วได้ค่ะบางครั้งอาจมีความเข้าใจผิดว่าผู้สูงอายุห้ามรับประทานโปรตีนจากสัตว์ให้รับประทานแต่โปรตีนจากพืชซึ่งหากเป็นดังนี้แล้วผู้สูงอายุอาจจะขาดวิตามิน B12 และขาดกรดอะมิโนจำเป็นบางชนิดได้ค่ะทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพตามมานะคะจึงแนะนำว่าการได้รับโปรตีนที่เหมาะสมควรเป็นโปรตีนที่มีความหลากหลายทั้งจากพืชและจากสัตว์ทั้งนี้ปริมาณที่รับประทานในแต่ละวันโดยทั่วไปค่ะแนะนำให้รับประทานโปรตีนวันละ 1.2 กรัมต่อน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมต่อวันตัวอย่างเช่นนะคะถ้าน้ำหนักตัว50กิโลกรัมควรได้รับโปรตีนอย่างน้อย60กรัมต่อวันเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าท่านมีโรคประจำตัวควรขอคำแนะนำจากแพทย์ประจำตัวร่วมด้วยค่ะนอกจากโปรตีนแล้วผู้สูงอายุควรรับประทานอาหารที่มีกากใยเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อลดปัญหาเรื่องท้องผูกเนื่องจากว่าลำไส้ของผู้สูงอายุมักมีการเคลื่อนไหวช้าลงลักษณะอาหารที่รับประทานนั้นก็ควรจะมีความหลากหลายเพื่อลดปัญหาจากการขาดวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นบางชนิดค่ะ 2. ออกกำลังกายการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุไม่ได้จำเป็นว่าท่านจะต้องไปออกกำลังกายหักโหมไปวิ่งมาราธอนหรือว่าไปฟิตเนสซึ่งควรจะปรับให้เหมาะกับสภาพร่างกายของแต่ละท่านโดยอาจจะเป็นเพียงการเดินเร็วมากขึ้นการทำงานบ้านที่กระฉับกระเฉงมากขึ้นโดยให้ได้รู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นนะคะวันละประมาณ30นาทีเป็นเวลา5วันต่อสัปดาห์ทั้งนี้อย่าลืมการยืดกล้ามเนื้อด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการฝึกการทรงตัวด้วยค่ะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการหกล้มกระดูกหักได้นะคะการออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงขึ้นแล้วนะคะยังช่วยให้ท่านมีอารมณ์แจ่มใสและนอนหลับสบายขึ้นอีกด้วยค่ะ 3. อารมณ์หมอแนะนำให้มีกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลายความเครียดจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้แล้วแต่ที่ท่านชอบเพราะว่าแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งลูกหลานอาจได้ยินได้ฟังมาว่าให้ทำกิจกรรมเล่นเกมบางอย่างแบบนั้นก็ดีแบบนี้ก็ดีแล้วก็นำกลับมาให้ผู้สูงอายุที่รักได้ทำแต่ว่าท่านอาจจะไม่ชอบก็ได้ค่ะการที่ท่านไม่ชอบแล้วเราไปบังคับท่านอาจจะทำให้อารมณ์แย่กว่าเดิมก็ได้กิจกรรมใดก็ตามนะคะขอให้ระลึกถึงความเพลิดเพลินระหว่างการทำกิจกรรมมากกว่าการคาดหวังผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ก็จะมีความสุขกันทุกฝ่ายค่ะพบว่าความเครียดความวิตกกังวลในผู้สูงอายุนั้นมีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าและยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมอีกด้วยนะคะ 4. ออมการออมเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะจริงๆแล้วควรเริ่มทำตั้งแต่วัยหนุ่มสาวเลยค่ะเนื่องจากว่าในอนาคตค่ะอัตราส่วนของผู้สูงอายุจะมีมากขึ้นปริมาณคนวัยทำงานที่จะทำหน้าที่หารายได้มาจุนเจือครอบครัวนั้นจะลดลงหากท่านวางแผนการออมตั้งแต่เนิ่นๆวัยก็จะไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคอีกต่อไปค่ะนอกจากนี้ลูกหลานควรช่วยกันระวังผู้ที่หวังตักตวงผลประโยชน์จากผู้สูงอายุด้วยซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของผู้หวังดีแต่ประสงค์ทรัพย์อย่างเช่นนะคะขายของในราคาสูงเกินจริงชวนทำบุญในรูปแบบต่างๆชักชวนลงทุนชนิดที่ดูมีกำไรสูงเกินความจริงเป็นต้นค่ะซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อเงินออมที่ผู้สูงอายุจะเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นในอนาคตค่ะ 5. อาชีพสิ่งที่ผู้สูงอายุยังคงมีและอาจจะมีมากกว่าคนวัยหนุ่มสาวนั่นก็คือประสบการณ์ค่ะถ้าหากผู้สูงอายุยังคงสามารถประกอบอาชีพได้เราควรสนับสนุนให้ท่านยังคงทำตราบใดที่ท่านยังสามารถทำได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขนะคะนอกจากจะเป็นข้อดีในเชิงเศรษฐกิจและสังคมแล้วยังทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีส่วนร่วมในสังคมที่ตัวเองอยู่ได้อย่างสง่างามค่ะรู้แบบนี้แล้วเรามาก้าวไปข้างหน้ากับวัยสูงอายุกันดีกว่าค่ะ